ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งนึงแล้วสำหรับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นฟ็อกเทลที่ไม่ใช่ฟล็อกเทลนะครับผมซึ่งก็คือเรื่องราวตำนานที่พลิกผันของเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เปลี่ยนจากผู้อพยพกลายเป็นพ่อค้าผู้มีชื่อเสียงได้โดยผู้คนที่อยู่ในเผ่าพันธุ์นี้มีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโซมาโดยตรงอยู่ด้วยซึ่งจะเป็นใครนั้นก็ต้องให้ทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Animax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยและก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อโซมะคาสิยะประกาศรวบรวมบุคลากรผู้มีความสามารถและแล้วบุคลากรทั้ง5คนที่มีความสามารถโดดเด่นกว่าผู้อื่นก็ได้ออกมายืนอยู่ต่อหน้าโซมะคาสิยะหนึ่งในนั้นคือเด็กสาวหูสุนัขจิ้งจอกมาร์กรัฐมนตรีในขณะนั้นได้กล่าวคำว่าถัดไปท่านโทโมเอะอินุอิเผ่าหมาป่าพูดขอเชิญข้างหน้าคนที่ก้าวออกมาต่อหน้าโซมะนั้นเป็นเด็กสาวหูสัตว์ที่มีอายุราวๆ10ขวบส่งเสียงหลงและยื่นขาขวากับมือขวาออกมาพร้อมกันเผ่าหมาป่าพูดอ้าวหูที่กำลังลู่ลงอยู่นั่นไม่ใช่หูของสุนัขจิ้งจอกแต่เป็นหูหมาป่าหรอกเหรอโซมะแอบคิดอยู่ในใจแล้วจึงเพ่งพินิจไปยังเด็กสาวตรงหน้าผิวที่แดดเผากับดวงตากลมโตดูน่ารักแต่ชุดที่สวมดูซอมซ่อหางฟูๆที่ยื่นออกมาจากก้นของเสื้อผ้าที่ดุกโซมไปหมดคงตั้งตึงเพราะความประหม่าอยากโมฟุโมฟุจริงๆเลยคนผู้นี้แม้จะยังเด็กแต่ก็มีความสามารถที่สามารถพูดคุยกับนกและสัตว์ป่าได้ครับผมคงเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่น่าเหลือเชื่อเมื่อมาร์กกล่าวเช่นนั้นลิเชียก็ได้พึมพำอยู่ข้างๆโซมะว่านี่โซมะประเทศของเผ่าหมาป่าพูดน่ะอยู่ทางเหนือนะแต่ประเทศนั้นตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วน่ะงั้นเหรอเป็นผู้อพยพอย่างนั้นเหรอที่แต่งตัวชุดซอมซ่อก็คงเป็นเพราะแบบนี้สินะการขยายตัวของดินแดนจอมมารทำให้ประเทศและหมู่บ้านมากมายต้องล่มสลายและกลายเป็นผู้อพยพส่วนหนึ่งได้อพยพเข้ามาที่ราชอาณาจักรเอลฟีเดนแห่งนี้ซึ่งทางราชอาณาจักรก็ได้มีการสร้างแคมป์ผู้อพยพเอาไว้รอบนอกของเมืองหลวงพันนำแต่อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่โซมาต้องการจะพูดในขณะนี้โซมะแค่ต้องการจะรวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถเท่านั้น คือพระราชาคะเด็กสาวเผ่าหมาป่าพูดโทโมเอะที่ถูกแนะนำตัวอ้าปากขึ้นด้วยท่าทีกล้าๆกลัวๆหืมว่าไงล่ะคือหนูเองก็มีเรื่องที่อยากจะพูดนะคะมีเรื่องอะไรอยากจะพูดงั้นเหรอเอาสิโทโมเอะที่น้ำเสียงเบาจนแทบจะอยู่ในลำคอน้ำตาเริ่มคลอใบหน้าเมื่อถูกเด็กสาวที่จะเรียกว่าเป็นเด็กเล็กก็คงได้ทำหน้าตาแบบนั้นใส่โซมะจึงได้ตัดสินใจที่จะเอ่ยออกไปว่าเข้าใจละฉันจะไปหาทางนั้นเองอย่าร้องสิจากนั้นโซมะจึงเดินเข้าไปใกล้เด็กสาวย่อตัวลงเอาหูไปใกล้ปากของเธอถึงลุดวินที่เป็นอัศวินองครักษ์จะทำหน้าไม่ชอบใจแต่โซมะก็ไม่ได้สนใจเท่านี้ก็ได้ยินแล้วนะเรื่องที่โทโมเอะได้กระซิบบอกโซมะนั้นทำให้โซมะดวงตาเบิกกว้างแล้วได้ถามต่อไปว่าได้บอกเรื่องนี้กับคนอื่นหรือเปล่าเปล่าค่ะมีแค่คุณแม่อย่างนั้นเหรอโซมะจึงได้ขอพักการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีความสามารถเหล่านี้โดยอ้างว่ารู้สึกเหนื่อยล้าเล็กน้อยจากนั้นจึงเข้าไปห้องบริหารงานเพื่อประชุมกับลิเชียมาร์คลุกวินและโทโมเอะจังโดยที่มีไอชาที่สาบานว่าจะจงรักภักดีกับโซมะเฝ้าอยู่อีกฝ้าของประตูเมื่อทุกคนมารวมตัวอยู่ในห้องนี้แล้วโซมะจึงได้พูดออกไปว่าสถานการณ์นี่แย่มากเลยเนี่ยถ้าเกิดมีใครได้ยินที่โทโมเอะจังพูดเมื่อกี้เนี่ยคงจะลำบากเลยล่ะแต่ว่าพวกฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะเสียงก็เบามากเลยด้วยอัญมณีที่ใช้ออกอากาศพระสุรเสียงก็ไม่ได้ไวต่อเสียงขนาดนั้นนะไม่น่าจะมีคนได้ยินหรอกเป็นเรื่องที่ชวนตกใจขนาดนั้นเลยเหรออ่าชวนตกใจสุดๆเลยล่ะได้ยินว่าเธอคุยกับสัตว์ได้อยู่แล้วนี่ก็ไม่น่าจะแปลกนะแต่เป็นความสามารถที่สุดยอดไปเลยล่ะใช่แต่ว่านอกจากจะคุยกับสัตว์นะเห็นว่าเธอใช้พลังนั่นคุยกับเผ่าปีศาจมาก่อนนะทันทีที่ทุกคนได้ยินโซมะพูดเช่นนั้นออกไปทุกคนก็เข้าใจถึงความอันตรายของเนื้อหานี้เนื่องจากที่ผ่านมาในโลกนี้มีเผ่าที่ได้รับการยอมรับว่ามีสติปัญญาก็คือเผ่ามนุษย์เผ่าเอลฟ์เ
ผ่ามนุษย์สัตว์และเผ่าดากอนิลซึ่งเผ่าพันธุ์เหล่านี้ได้ถูกจำแนกอยู่ในหมวดของมนุษยชาติส่วนที่เป็นพืชและสัตว์นั้นต่อให้เป็นเลดกิซลี่ลำตัวยาว4เมตรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือเป็นกิ้งก่ามอนิเตอร์ดูยังไงก็เป็นไดโนเสาร์พวกนี้จะถูกจัดว่าเป็นพืชและสัตว์ส่วนมังกรจะถูกเรียกว่าสัตว์เทวะแต่อย่างไรก็ตามผู้คนในโลกใบนี้นั้นมีความเชื่อที่ว่าเหล่าปีศาจที่ปรากฏตัวขึ้นณดินแดนทางเหนือนั้นเป็นเพียงสัตว์ประหลาดที่ไม่มีสติปัญญาจึงได้ทำการโจมตีไปซึ่งถ้าเกิดเผ่าปีศาจสามารถมีสติปัญญาในการคิดและพูดได้จริงนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเผ่ามนุษย์อาจจะเป็นผู้ก่อสงครามกับดินแดนปีศาจก่อนก็เป็นได้โซมะได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ถ้าหากความจริงที่ว่าโทโมเอะนั้นสามารถสื่อสารกับเผ่าปีศาจได้หลุดออกไปตัวตนของโทโมเอะนั้นจะต้องเป็นอันตรายเป็นแน่แท้ดังนั้นจากการพูดคุยกับมาร์คและลิเชียจึงได้คิดว่าจะต้องทำการปกป้องโทโมเอะจังคนนี้เอาไว้โซมะได้คิดวิธีการป้องกันโดยการที่พูดว่าจะให้โทโมเอจังเข้ามาอยู่ในปราสาทของราชวังแต่ทว่าการจะนำผู้อพยพคนหนึ่งที่มีเพียงแค่ความสามารถพิเศษเข้ามาอยู่ในปราสาทอาจจะเป็นที่ต้องสงสัยได้ระหว่างที่กำลังคิดแผนการนั้นมาร์คก็ได้เสนอความคิดเห็นว่ารับมาเป็นสนมของฝ่าบาทไหมครับนั่นน่ะมันไม่ดีในหลายความหมายเลยไม่ใช่เหรอเด็กประถมนะเฮ้ยในแง่ของอายุกับการแต่งงานทางการเมืองถือว่าอยู่ในเขตที่พอยอมรับได้นะครับโซมะกับเด็ก10ขวบนี่มันออกจะแล้วไงฉันถึงถูกตำหนิเนี่ยลิเชียมองโซมะด้วยสายตาเย็นชาถึงแม้โซมะจะไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้นแต่กลับโดนลิเชียตำหนิซะได้ว่าแต่ให้เป็นลูกบุญธรรมของคู่สามีภรรยากษัตริย์องค์ก่อนก็ได้นี่ใช่แล้วล่ะครับกับผมก็คิดว่าเป็นแบบนั้นก็ได้ครับผม มาร์คหัวเราะอยู่ในลำคอ แกนี่มันรู้อยู่แล้วสินะมาร์คแกล้งฉันซะได้โซมะกำหมัดอยู่ในใจหลังจากนั้นเองโทโมเอะอินุอิเด็กสาวเผ่าหมาป่าพูดจึงได้กลายเป็นน้องสาวบุญธรรมของลิเชียแต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาเป็นน้องสาวบุญธรรมของโทโมเอะนั้นได้ส่งผลอย่างใหญ่หลวงกับเผ่าพันธุ์อพยพอย่างเผ่าหมาป่าพูดซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากการออกอากาศพระสุรเสียงในการออกอากาศพระสุรเสียงในรายการบิลลันส์ราชาซึ่งเป็นการนำอาหารที่ประชาชนในราชอาณาจักรเอลฟีเดนอาจจะนึกไม่ถึงมานำเสนอโดยพอนโชอิชิสึกะและจูน่าโดมาเป็นพิธีกรเพื่อให้เหล่าประชาชนที่กำลังอดอยากสามารถอยู่รอดผ่านฤดูหนาวไปได้และหนึ่งในวัตถุดิบนั้นก็คือแมลงที่ทำให้จูน่าไอชาลีเชียและคนอื่นๆอ้าปากค้างแต่ว่าโซมะกลับพูดว่านี่มันตะกั่วแตนเคี่ยวซอสถั่วเหลืองนี่นะครับตะกะแตนเคี่ยวซอสถั่วเหลืองครับพรโชตอบกับโซมะเช่นนั้นจากนั้นเมื่อโซมะใช้ส้อมจิ้มตะกะแตนเข้าปากเมื่อเคี้ยวเข้าไปน้ำตาก็ได้ไหลออกมาจากตาของโซมะอาบไปทั้งแก้มโซมะทำไมร้องไห้ล่ะจะไม่ให้ร้องได้ยังไงล่ะนี่มันรสชาติของบ้านเกิดฉันเลยนะรสชาติบ้านเกิดของโซมะเหรอเอ๊ะที่บ้านเกิดของท่านพี่มีตะกะแตนยักษ์เคี้ยวซอสถั่วเหลืองด้วยเหรอคะเมื่อโซมะหันกลับไปก็เห็นว่าโทโมเอจังกำลังกินตะกะแตนเคี้ยวซอสถั่วเหลืองอย่างอร่อยอร่อยหรือว่าอาหารนี่ค่ะกินบ่อยๆที่หมู่บ้านเผ่าหมาป่าพูดนะคะงั้นเผ่าหมาป่าพูดก็ผลิตโชยุได้งั้นเหรอโชยุหมายถึงน้ำปรุงเค็มสินะคะน้ำปรุงเค็มเป็นเครื่องปรุงรสที่เผ่าหมาป่าพูดชื่นชอบนะคะเมื่อได้ยินเช่นนั้นโซมะจึงได้สอบถามรายละเอียดเรื่องน้ำปรุงเค็มกับโทโมเอะอีกสักพักหนึ่งจากนั้นจึงตัดสินใจได้ว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะมอบพื้นที่ส่วนหนึ่งของพันนำให้กับเผ่าหมาป่าพูดฉันอยากให้ไปทำถั่วปรุงเค็มกับน้ำปรุงเค็มที่นั่นเพราะว่าถั่วเหลืองน่ะปลูกเอาไว้เต็มไปหมดสำหรับฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราได้น้ำปรุงเค็มกับถั่วปรุงเค็มขึ้นมาก็จะทำอาหารส่วนใหญ่ของประเทศที่ฉันเคยอยู่ได้แถมดูเหมือนจะมีข้าวอยู่ที่นี่ด้วยนะจะได้กินของอร่อยในโลกของฉันแล้วสินะค่ะอยากกินค่ะไอชายกมือขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากการประกาศนั้นพื้นที่อยู่อาศัยของเผ่าหมาป่าพูดก็ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่แห่งหนึ่งของเมืองหลวงพันนำและมีการสร้างสถานที่สำหรับผลิตถั่วปรุงเค็มและน้ำปรุงเค็มโดยมีรัฐบาลของโซมะเป็นผู้สนับสนุนโดยหากจะพูดถึงเหล่าผู้อพยพนั้นอันที่จริงแล้วในโลกนี้หากมอบพื้นที่อยู่อาศัยให้กับผู้อพยพก็มักจะกลายเป็นสลัมเพราะว่าผู้อพยพนั้นมีขีดจำกัดทางด้านเศรษฐกิจอาจจะไม่มีอาชีพหรือถูกกดค่าจ้างแรงงานบ้าง
แต่ในกรณีของเผ่าหมาป่าพูดนั้นพวกเขาได้รับสิทธิ์การผูกขาดการขายถั่วรสปรุงเค็มและน้ำปรุงเค็มจนสามารถวางรากฐานทางเศรษฐกิจได้ถึงแม้ขีดจำกัดการผูกขาดการขายน้ำปรุงเค็มกับถั่วปรุงเค็มนั้นจะถูกจำกัดแค่เพียง5ปีแต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากนั้นทั้ง2อย่างก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมิโซะและโชยุแม้จะหมดสิทธิ์การผูกขาดแล้วเผ่าหมาป่าพูดก็ยังทำการศึกษาค้นคว้าให้มิโซะและโชยุที่เผ่าหมาป่าพูดผลิตกลายเป็นแบรนด์คิโกโร่ที่มีสัญลักษณ์รูปหมาป่าในกรอบทรงหกเหลี่ยมและเป็นที่ชื่นชอบมาอย่างยาวนานเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของเผ่าพันธุ์หนึ่งในนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่ซึ่งเผ่าพันธุ์นั้นก็คือเผ่าหมาป่าพูดหรือเป็นเผ่าของโทโมเอะอินุอิจังนั่นเองซึ่งจากเนื้อหาที่ผมได้เล่าไปทุกคนก็คงจะเห็นได้แล้วนะครับว่าเผ่าหมาป่าพูดนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากความสามารถของโทโมเอะที่ทำให้สามารถอพยพเผ่าพันธุ์หลีกหนีจากการโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปได้นอกจากนี้การที่โทโมเอะจังได้บอกโซมะว่าเผ่าพันธุ์ของตนนั้นสามารถผลิตน้ำปรุงรสเค็มได้จึงทำให้โซมะตัดสินใจที่จะมอบดินแดนส่วนหนึ่งของพันธุ์นำให้ผู้อพยพเผ่าหมาป่าพูดได้ตั้งรกรากเพื่ออยู่อาศัยและได้ทำการผลิตน้ำปรุงรสเค็มทำให้เผ่าพันธุ์นี้สามารถตั้งโรงงานและผลิตน้ำปรุงรสเค็มออกมาในชื่อมิโซะและโชยุได้และสามารถวางรากฐานของเศรษฐกิจของเผ่าพันธุ์ตนเองได้อีกดังนั้นโทโมเอะจังจึงถือเป็นคีย์แมนสำคัญของการที่ทำให้เผ่าพันธุ์นี้อยู่รอดได้นะครับเนี่ยซึ่งอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถอย่างมากมายของโทโมเอะจังทำให้ในอนาคตเธอได้ถูกขนานนามว่าเจ้าหญิงปาดหมาป่านั่นเองเอาละครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดนี้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุก Subscribe ที่ยังเป็นกำลังใจกันอยู่ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมมาติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย